แกงไม่รักกันเจ็บจะตุยแกงไม่คุยเจ็บจะตายแกงแบบนี้แกงเมาใหญ่ใครที่ไหนจะไปรับมุกทันเฮ้ยมาเจอกันทุกคนน่ารักมากเจนนี่แบบEFM Fandom Live สวัสดีค่ะเรา BMK Podcast ค่ะเชอปังค่ะโมเน่ครับเจลลี่ค่ะโยเกิร์ตค่ะป๊อปเปอร์ค่ะจีจี้ค่ะเย้ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะเอ็นจีพวกน้องมาจากไหนกันเหรอคะเหมือนเห็นตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนเห็นตัวเองไหมตอนแรกๆใช่ค่ะแบบตอนไหนอ่ะตอนที่เราเพิ่งเข้าวง energy เราก็จะแบบเข้ามาไม่ทันใช่ไหมเธอไม่ทันทันทีเลยหรอทันทุกคนแล้วน้องๆล่ะเวลาทำงานกับพี่ๆเป็นไงบ้างเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำงานด้วยเพราะว่าแบบมีพี่ๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยทำงานด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบตื่นเต้นทุกครั้งไม่ว่าจะเคยทำงานกันแล้วก็ตามหนูยังไม่เคยก็รู้สึกว่าดีใจมากขอถามเจลลี่หน่อยสิเหตุการณ์ที่ตอนนั้นน่ะหนูประกาศไว้ว่าหนูจะเป็น BNK ตอนนั้นน่ะมันคือเป็นความตั้งใจของหนูเลยป่ะหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะคือเหมือนกับว่าคือตอนนั้นนะคะคือก่อนที่จะถ่ายก็คือเหมือนพี่มีพี่ทีมงานเขาว่าเต้นแบบเต้นคุกกี้ใส่แล้วเขาก็พูดว่าไปเป็น BNK ได้เลยนะเนี่ยอะไรทีนี้หนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะหนูจะเป็น BNK 48ที่4เออฝันที่เป็นจริงมากๆก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วจนได้จริงๆเนาะโอ้เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆแบบคุยกันไปทีละคนเนาะค่ะมาที่น้องป๊อปเปอร์บ้างเห็นบอกว่าเราก็คือก่อนหน้านี้เคยไปงานแฟนไซน์ของพี่เชอร์ด้วยใช่ไหมงานจับมืองานอะไรอีกนะเอาอะไรไหมครับฮะอะไรก็แฟนไซน์ล่าสุดที่จัดไปใช่ค่ะไปก็กลับไปแบบเป็นแฟนคลับเลยค่ะใส่เสื้อวันเกิดพี่เชอร์เป็นไหมแต่ว่าเสื้อวันเกิดนั้นแฟนคลับพี่เชอร์ก็ส่งมาก็รู้แบบเป็นแฟนคลับด้วยกันใช่ก็ดีค่ะบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็แบบแฟนพี่เชอร์ก็น่ารักเสมอมาแล้วมันเป็นยังไงกับการที่เราเคยยืนมองเขาในฐานะแบบเราเป็นแฟนคลับเขาชื่นชมเขาแล้ววันนี้เราได้มาทำงานร่วมกันกับเขาจริงๆใช่ค่ะเอาจริงๆก็แบบวันช่วงแรกมันก็ช็อกค่ะแบบว่าเหมือนแบบพอออดิชั่นผ่านปุ๊บก็จะบอกว่ามากอดๆหนูก็แบบนี่เราคือเรากอดได้แล้วกอดมาที่โมเน่บ้างปีนี้จะอายุ15แล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะวันอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าใช่ค่ะวันศุกร์หน้าป่ะศุกร์หน้านี่พี่รู้นุ๊กกับหนูอีกหน่อยไม่รู้จำไม่ได้เหรอลูกคือวันตรงกับวันอะไรคะเป็นวันรันทูคอนเสิร์ตค่ะก็คือจะไม่ได้ไปไหนเลยก็คือซ้อมอย่างเดียวไม่รู้หมายถึงว่าวันที่เท่าไหร่อ๋อ วันที่4สิงหาค่ะวันศุกร์ค่ะใช่มีแบบอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมวันนั้นอยากแบบให้พี่ๆเขาเซอร์ไพรส์อะไรป่ะอุ้ยไม่ได้คาดหวังไงว่าตั้งตารอไม่เซอร์ไพรส์แล้วถามโยเกิร์ตก่อนเลยนะอยากรู้ว่าชื่อแฟนคลับจูรินซีอ่ะโอ้ตอนที่เราได้ยินครั้งแรกมันยังไงอ่ะเพราะว่าเราชื่อเราใช่ใช่รู้ว่าโยเกิร์ตเกิดได้เพราะจูรินซีจะเป็นโยเกิร์ตที่แบบที่ดียิ่งจูรินซีเยอะเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายิ่งเป็นโยเกิร์ตที่ดีมากขึ้นแต่เวลาเราเรียกแบบแฟนคลับเราอ่ะก็คือเราก็เรียกเหล่าจูรินซีอย่างเงี้ยใช่ใช่หรอกะจีจี้บ้างครับงานรถโชว์ล่าสุดที่โคราชขึ้นร้องเพลงจากใจผู้สาววันนี้เป็นแฟนเซอร์ไพรส์กันนิดนึงค่ะผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าพี่เชิญนะคะแอปพูฟลงมาในไลน์ว่าเขาก็ส่งเซตลิสต์มาเลยอะไรเงี้ยจากใจผู้สาวคนนี้แล้วหนูไปคิดว่าพี่นายสายร้องเข้าไปวงเล็บจีจี้พิมพ์ผิดก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันเลยค่ะก็เลยแบบได้ลองไปแล้วก็เหมือนแฟนๆก็ส่งเสียงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่แบบได้ลองคนเดียวอะไรเงี้ยใช่แฟนๆเขาชอบกันมากเขาบอกว่าแฮปปี้ดีใจที่ได้เห็นก็เป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่าเอาหน่อยไหมล่ะฝากแกงหม้อใหญ่ดีกว่าไหมเป็นแบบสักท่อนหนึ่งเพราะว่าจับใจฟังไปแล้วล่าสุดได้หนึ่งเขาให้คิวใครบ้างเขาต้องร้องเองแต่เขาให้คิวให้คิวคุณพี่ถ้าพี่จะขำนะหนึ่งแล้วแกงไม่รักกันเจ็บจะตุยแกงไม่คุยเจ็บจะตายแกงแบบนี้แกงเมาใหญ่ใ
ไหนที่ไหนจะไปรับมุกทันเฮ้ยประมาณนี้แล้วนะน่ารักมากเจนนี่แบบลิปซิงเปย์มากเลยนะหนูเต้นท่าเปย์มากอันนี้ก็ใส่โวคอลค่ะ very vocal อายุ15แต่ร้องเพลงเหมือนร้องมาแล้ว20ปีหล่อมีเพลงอะไรที่ตาตรึงมั้ยโอ้ยเค้าเลือกเลยได้ทุกเพลงได้ทุกเพลงเอาเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเค้าร้องแล้วเค้าเฉิดฉายที่เราจําได้ในฐานะที่เราเฉิดฉายเห็นเพลงรุ่นเค้าอ่ะแล้วหนูเห็นตอนเค้าออดิชั่นน่ะแล้วเค้าร้องสดแบบเฮ้ยคือแบบขอมาเพลงรุ่นสักหน่อยได้มั้ยโปรโมทเพลงรุ่นเพลงวันใหม่ค่ะเพลงใหม่เพลงประจำรุ่นของ Gen Z ค่ะร้องให้ฟังหน่อยมาเด็กสาวฉันเอาอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาปลุกความฝันคงในเวลาอนาคตจากนี้จะเริ่มใหม่ว้าวๆโสดใสมากมีอีกคำถามนึงจะถามจีจี้คือเขาฝากถามมาว่าน้องอ่ะชอบทานหม่าล่ามากขอพี่เชอร์เปลี่ยนของขวัญในแอป I am 48เป็นรูปหม่าล่าแล้วหรือยังคือหนูขอพี่เชอร์แล้วก็บวกกับเพื่อนๆก็เลยได้เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าแบบทีเดียวอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยพี่เชอร์แบบเหมือนน้องเพิ่งจะได้ไลฟ์ใช่ไหมคะในแอปเรามีแอป I am 48เนาะแล้วก็มีน้องๆแบบว่าเขาเพิ่งมีของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่เชอร์ว่าเฮ้ยพี่เชอร์อยู่มาแบบ5ปีแล้วว่าขอเปลี่ยนได้ป่ะ คือพี่นึกออกมั้ยว่าอันเก่าหนูอ่ะมันเป็นหมีเน่าเออว่าหนูไม่ชอบหมีเน่าตอนไหนหรอก อีกสักพักนึงนะคะแต่ว่ามีหลายคนน้องๆเปลี่ยนก็ไปแบบดูกันไปดูได้ไปต่อเมื่อกี้มีแฟนๆแอบถามไว้ว่าแล้วหลังจากตุลาคมนี้เราจะได้เจอหรือว่าติดตามพี่เชอร์ยังไงต่อได้อ่ะช่องทางโซเชียลมีเดียเดิมได้เลยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะตามงานอีเวนต์ต่างๆของ VNK ยังโผล่แว๊บๆโผล่บ้างนะคะรวมถึงผลงานต่างๆของเชอร์ค่ะน่าจะมีคิดว่ามีไหมนะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนยังไงก็จะได้เห็นกันติดตามกันได้อยู่แล้วใช่ค่ะคือนี่จินตนาการล่วงหน้าเลยว่าถ้าพี่เชอร์มาครั้งหน้าเนี่ยข้อมูลก็คืออาจจะมาเป็นแบบสารานุกรมเลยจริงคงหนามากหรือไม่คงอาจจะใส่แบบแฟชั่นมาเลยแหมแอคืออะไรป๊อปเปอร์ใหม่แหมแอคืออะไรมีคนถามคือก่อนที่หนูจะไปถ่ายรายการน่ะหนูเห็น TikTok ไงค่ะเขาแบบว่าไอ้พี่เป็นเสียงที่เรียกแมวได้หนูก็เลยพยายามทำตามใช่แต่ว่ามันอาจจะฟังเพี้ยนไปนิดนึงก็เลยจริงๆมันต้องยังไงแมวไม่ใช่หรอเออใช่แมวแล้วเคยเทสยังอยู่ที่พี่แมวเออเออเทสให้น้องทำแล้วเดี๋ยวให้แฟนคลับไปเปิดให้แมวมาแอะชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะ EFM แฟนดอมไลฟ์